สดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในแปลงผักค่ะเมื่อกี้นะคะเข้ามาทําความสะอาดบ่อน้ําพุค่ะก็สกปรกมากๆเลยนะคะก็ตั้งแต่ทํามานะคะ2ปีไม่เคยทําความสะอาดเลยก็พอเข้ามาเคลียร์แปลงผักแล้วนะคะก็เลยอยากจะทําความสะอาดนะคะตอนนี้ทําเสร็จแล้วก็ใส่ปั๊มแล้วก็ใส่น้ําพุคืนไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองเลยตอนนี้รอให้น้ําเขาเต็มก่อนนะคะก็ระหว่างรอเดี๋ยวเราจะพาเดินดูแปลงผักแป๊บนึงนะคะงั้นเดี๋ยวไปเดินดูด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะแปลงผักของเรานะคะตอนนี้รอน้ําเต็มน้ําพุนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูนิดหน่อยนะคะความจริงเพิ่งพาเดินดูไปเนาะแต่ว่าผักก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะก็เผื่อใครที่มาเจอเราครั้งแรกนะคะสวนนี้อยู่เชียงใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแปลงผักที่เราทํามาประมาณ2ปีละแต่แทบไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะเพราะว่าวัชพืชกินไปหมดเลยนะคะก็เพิ่งมาเคลียร์ปีนี้นะคะก็คือตั้งใจอยากจะปลูกผักนะคะก็ฝั่งนี้นะคะจะมีแปลงของกระเทียมนะคะตรงนี้เป็นกระเทียมค่ะอายุน่าจะประมาณ2เดือนกว่านะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีกุ้ยช่ายฝรั่งเศสค่ะยังไม่ออกดอกเลยแต่ว่าต้นเขาก็โตแข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับใครที่เห็นตอนเราย้ายมาใหม่ๆเนาะตอนนั้นยังต้นเล็กอยู่เลยและด้านข้างตรงนี้ก็สตรอเบอรี่นะคะเนี่ยค่ะเริ่มจะแดงละเนี่ยค่ะอยู่บนต้นเลยแต่ต้นเขาเล็กอยู่นะคะก็อาจจะได้ไม่เยอะค่ะมีอยู่4ต้นค่ะตรงนี้1 2 3 4นะคะแล้วก็ตรงนี้มีกุหลาบโรยไปละไม่ทันน่าจะไม่ทันได้ถ่ายเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบใหม่ก็ได้เพราะตอนนี้ต้นเขาก็ไม่ค่อยสวยนะคะฝั่งนี้เคลียร์ออกไปหมดละก็จะเหลือไม่กี่ต้นเดี๋ยวต้องเคลียร์ต้นนี้ออกค่ะเพราะว่าต้นนี้คือดอกไม้นะคะซาเวียฮัมมิงเบิร์ดคอรัลนิมค่ะเนี่ยมาโรยเมล็ดทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวจะย้ายออกไปใส่แปลงอื่นอันนี้ก็ไม่เอาละเพราะเราเพาะใหม่ละแต่งร้านค่ะปล่อยมันสุกตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวกลับมาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้นะคะจะมีบัตเตอร์สควอชค่ะก็คือไม่ใช่สิบัตเตอร์นัทสควอชก็คือฟักทองบัตเตอร์นัทซึ่งตอนนี้ความหวังแบบค่อนข้างสูงมากเพราะว่าน่าจะติดแล้วค่ะเนี่ยค่ะมีอยู่2ลูกตรงนี้นะคะสีเขาดูเริ่มเปลี่ยนนิดนึงนะคือเราก็ไม่กล้าไปจับเยอะไงกลัวเขาจะฝ่อเนี่ยค่ะเทียบกับมือเราเขาก็โตขึ้นนะคะตรงนี้มีอยู่2ลูกก็สุดท้ายถ้าได้ลูกนึงที่แบบพอได้ทานก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าลองปลูกครั้งแรกค่ะตรงนี้จะมีอยู่3ต้นนะคะแล้วก็เราก็เอาให้เขาเลื้อยตรงเนี้ยเป็นซุ้มกุหลาบค่ะแล้วก็ตรงนี้อีกต้นนึงแล้วก็ตรงนู้นอีกต้นนึงต้นนั้นโตช้ามากตรงนี้น่าจะติดแล้วค่ะเนี่ยค่ะโตขึ้นเพิ่งมาผสมประมาณ 2-3 วันก่อนเนี่ยค่ะโตเท่าฝ่ามือละเพราะว่าดอกจริงๆที่เขาออกตอนแรกอ่ะมันจะไม่โตขนาดเนี้ยเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เกสรตัวเมียนะคะแต่ถ้าผสมติดอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็แฮปปี้นะคะตอนนี้มี3ลูกละต่อมานะคะฝั่งนี้ค่ะจะมีมันฝรั่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ทานไหมนะคือก็ปล่อยเขาโตไปเรื่อยๆก่อนอยู่ใต้ดินค่ะแล้วก็ในแปลงนี้จะมีถั่วพุ่มด้วยค่ะเดี๋ยวเราน่าจะได้เก็บถั่วพุ่มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะเอาไปผัดเผ็ดแล้วก็ฝั่งนี้ด้านข้างถั่วพุ่มนี้จะมีข้าวโพดหวานนะคะเดี๋ยวนะเหนื่อยเมื่อกี้ขัดบ่อจนแบบใช้แรงเยอะอ่ะก็ข้าวโพดหวานนะคะนี่ค่ะสูงขึ้นมากๆเลยสูงกว่าเราเยอะเลยอ่ะแล้วก็ออกดอกแล้วค่ะด้านบนน่าจะได้เก็บอีกไม่นานค่ะรู้สึกว่าจะปลูกไว้32ต้นนะคะครั้งที่แล้วที่อัปเดตไม่น่าจะสูงเท่านี้นะคะแล้วก็ยังไม่มีดอกแต่ตอนนี้สวยงามมีดอกแล้วค่ะแล้วก็แปลงตรงนี้นะคะจะมีสเตติสนะคะตรงนี้เป็นดอกดอกของแบบเขาเป็นดอกเหมือนเอาไปตัดดอกเอาไปใส่แจกันให้แห้งที่เขาขายตามตลาดดอกไม้สดอะค่ะคือเป็นดอกที่สวยมากๆแล้วก็เราก็เพาะจากเมล็ดนะคะเราเพาะเพิ่มแล้วเรียบร้อยเพราะว่าชอบมากอันนี้รู้สึกว่าจะเนี่ยค่ะเพาะไปตอนนี้2เดือนกว่าละออกมาเป็นต้นอย่างนี้ละเพาะตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ต้องรอลุ้นว่าจะได้สีอะไรบ้างก็ติดรู้สึกตอนนี้จะเหลือ13ต้นค่ะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันค่ะน้ำเริ่มจะมีเยอะขึ้นละเดี๋ยวลองเดี๋ยวใส่ให้เต็มอีกหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดูดน้ำขึ้นมามันน้ำมันจะลดเร็วก็ต้องมาลุ้นกันว่าปั๊มตัวนี้จะโอเคไหมโอเคค่ะมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีผักสวนครัวทั่วไปนะคะอยากจะบอกว่าเราแฮปปี้กับต้นพริกหยวก
หรือพริกหวานมากอันนี้เป็นสีแดงหมดเลยนะคะนี่ค่ะมดก็เยอะด้วยแถวนี้เดี๋ยวต้องมาจัดการนี่ค่ะตัวนี้เราวันนี้โอ้สองเดือนเป๊ะพอดีเลยนะคะ8 สัปดาห์เนี่ยค่ะก็มันได้ไม่เท่ากันนะคะขนาดแต่ว่ามี10 ต้นค่ะฝั่งนี้5ฝั่งนี้5แต่ว่าเนี่ยค่ะโตขึ้นโตขึ้นทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆต้นนี้นะคะมี3 ลูกค่ะก็เต็มไม้เต็มมือเลยนะ3 ลูกในหนึ่งมือแต่เนี่ยค่ะต้นนี้ลูกแรกที่ออกมาดูความอ้วนของเขาสิคะแล้วก็ออร์แกนิกด้วยนะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะตัวนี้รู้สึกว่าจะใส่ปุ๋ยที่เราหมักไว้อะค่ะเศษใบไม้ทั้งหลายลูกนี้ก็แบบน่ารักค่ะเนี่ยกระจุ่มกระจิ่มมากก็ตัวนี้เป็นสีแดงนะคะตอนแรกๆจะเป็นสีเขียวก่อนเดี๋ยวเขาสุกเป็นสีแดงกะว่าจะรอให้แบบแดงแดงบนต้นเลยนี่ค่ะคือแบบไม่เคยปลูกแล้วแบบได้เยอะขนาดเนี้ยน่าจะดินดีแฮปปี้มากๆต้นนี้ก็ช้าหน่อยต้นนี้ยังไม่ออกต้นนี้ก็มีนิดหน่อยค่ะเนี่ยมี3 ลูกคือเขาออกพร้อมกันนะคะแล้วก็จะออกทีละเยอะถ้าได้เก็บก็น่าจะได้ทีละเยอะเลยค่ะแล้วก็เวลาเราไปซื้อมาทานอ่ะแพงมากๆเลยเราก็เลยแบบว่าปลูกเองซึ่งเราก็เอาจากลูกที่เราซื้อมาทานนี่แหละเก็บเมล็ดมาเพาะนะคะอันนี้ยังไม่มีลูกนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะดอกออกมาเต็มเลยฝั่งนี้รู้สึกจะช้ากว่าฝั่งโน้นค่ะเริ่มจะมีแบบนี่เล็กๆแบบนี้มาละนี่ค่ะเห็นนะใบบังนี่ค่ะอย่างเงี้ยเวลาเขาออกดอกอ่ะจะค่อยๆแบบดอกหลุดแล้วก็กลายเป็นลูกอ่ะเห็นนะมันไม่ซูมนี่ค่ะตอนนี้ฝั่งนี้มีค่ะนี่นิดหน่อยรู้สึกว่าทุกต้นจะมีอย่างน้อย3-4 ลูกอ่ะคือแฮปปี้มากแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีแครอทนะคะแครอทแดงนี่ค่ะมาเป็นแถวเลยรู้สึกจะมีจากแปลงอื่นด้วยเดี๋ยวเราอาจจะย้ายมาลงด้วยกันแต่อาจจะย้ายไม่ทันละเพราะถ้าเขาลงหัวแล้วมันจะไม่ทันค่ะนี่ค่ะแครอทอยู่ใกล้กับพริกหยวกของเราโอเคไปแปลงต่อไปนะคะแปลงนี้จะเป็นถั่วพุ่มค่ะก็เดี๋ยววันนี้น่าจะได้เก็บละเพราะว่ามันพอละคือพอทำอาหาร1 มื้อก็มาเก็บละก็ครั้งนี้ถ้าเก็บจะเป็นการเก็บครั้งที่4นะคะก็จากที่เราดูในอินเทอร์เน็ตนะคะข้อมูลเขาจะเก็บได้ประมาณ 5-7 ครั้งแล้วก็อาจจะต้องเพาะใหม่เนี่ยค่ะแฮปปี้มากเดี๋ยวค่อยมาเก็บด้วยกันแล้วก็ฝั่งนี้น้ำอัตโนมัติออกพอดีเลยค่ะก็เราตั้งเวลาอัตโนมัติไว้นะคะตรงเนี้ยค่ะนี่ก็ตรงนี้ข้างล่างจะมีพริกหยวกเหมือนกันซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่เราเพาะกับพวกต้นเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้เอาลงดินทีหลังก็เลยช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเหมือนตอนนั้นเราเพาะเผื่อกลัวมันไม่ติดไงพอไปพอมามีเยอะแล้วก็ด้านตรงข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นกระเทียมค่ะก็เอายัดเข้าไปปลูกแล้วก็ข้างบนตรงนี้จะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศพันเพทายเป็นรูปฟักทองค่ะนี่มาแล้วค่ะคือเอามือวางข้างหลังมันจะได้เห็นชัดๆหน่อยจะได้ซูมกลิ่นมะเขือเทศแรงมากๆเนี่ยค่ะเต็มเลยค่อยๆออกนี่ค่ะเราชอบทานมะเขือเทศนะแล้วก็ชอบเอาใส่ในแบบพาสต้าก็ส่วนมากที่ปลูกเนี่ยจะปลูกเฉพาะต้นที่เราทานไงนี่ค่ะนี่มาเป็นพวงเลยนะ3 ลูกคือมีเกือบทุกต้นค่ะนี่มีโรคนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสมาฝั่งนี้ออกแต่ดอกอยู่ค่ะเนี่ยเต็มเลยคือเราแฮปปี้มากกับการปลูกผักครั้งนี้เพราะว่าทุกทีปลูกแล้วไม่ค่อยได้เห็นผลพอแบบพอตั้งใจปลูกแล้วก็ดูแลดีๆเนี่ยมันก็ได้นะนี่ค่ะพวงนี้เต็มเลยน่ารักมากตรงเขาสวยดีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีคืออวดใหญ่เลยเนาะเพราะว่านานๆจะปลูกผักแล้วมันมีอ่ะตรงนี้ก็มีค่ะเนี่ยค่ะถ้ามองไปมุมนี้ก็จะมีแปลงอยู่เยอะเหมือนกัน
แล้วก็ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวต้องรื้อใหม่แต่ว่าอันนี้มีมะเขือเทศเพทายเนี่ยแหละที่เราตัดมาปักชําจากต้นฝั่งเนี้ยแหละต้องตัดมาจะได้ขี้เกียจเพาะไงไม่ต้องเพาะใหม่ตรงนี้มีแครอทนิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือก็วัชพืชนะคะแปลงเนี้ยแฉะอาจจะต้องหาแบบปลูกผักอะไรที่มันแบบว่าชอบน้ำเยอะแล้วแปลงนี้จะได้แบบว่าร่มเยอะด้วยค่ะส่วนฝั่งนี้จะมีสวิตชาร์ดค่ะย้ายมาไว้ตรงนี้หมดละครบก็โตเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยสวยเดี๋ยวรอสวยเดี๋ยวพาเดินดูดีๆก็เป็นสวิตชาร์ดแบบมิกสีนะคะตัวนี้น่าจะ9 สัปดาห์เนาะประมาณแต่เราเก็บทานไปเรื่อยๆนะเห็นต้นเล็กอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแบบเราเพาะแล้วแบบมันต้นเล็กนะเพราะว่าเราตัดใบใหญ่ๆทานไปเรื่อยๆเลยค่ะมันก็เลยเก็บได้เรื่อยๆแล้วก็เนี่ยความจริงถ้าใบไซส์อย่างเงี้ยเราก็ตัดละอันนี้ยังไม่ได้ตัดบางทีก็ไปใส่ต้มมาม่าบางทีก็ไปผัดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนอยู่ต่างประเทศอ่ะชอบซื้อมาทานมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ชอบทานแต่พอเริ่มหันมาทําสวนเริ่มรู้จักก็เลยอ๋ออันเนี้ยฉันต้องปลูกละอะไรเงี้ยโอเคฝั่งนี้ก็มีเท่านี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแปลงว่างอยู่เดี๋ยวต้องมาเคลียร์แล้วก็ปลูกผักฝั่งนี้จะมีเนี่ยค่ะวัชพืชเริ่มขึ้นละพอไม่ได้แบบไม่ได้คลุมนะคะจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะกะหล่ำดอกมีอยู่4 ต้นอันนี้เราซื้อมานะไม่ได้เพาะเองซื้อต้นกล้าเล็กๆแบบประมาณ10 เซนมาค่ะแล้วตอนแรกปลูกในกรีนเฮาส์แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สูงขึ้นเลยน่าจะไม่ค่อยได้แดดก็เลยย้ายมาไว้ข้างนอกค่ะและข้างในจะมีหอมด้วยนะคะแต่ว่ามันช่วงนี้มันยังไม่ค่อยสวยเดี๋ยวขอเคลียร์แปลงสวยๆดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวพาดูค่ะตรงนี้ก็เพิ่งจะหมักไว้เคลียร์ไว้ก่อนนะคะมีมดด้วยเดี๋ยวต้องมาจัดการก่อนโอเคน้ำจะเต็มแล้วมาลองกันดีกว่าค่ะว่าปั๊มจะโอเคไหมนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็สะอาดขึ้นนะคะน้ำแรงมากๆสงสัยปั๊มน่าจะตัวใหญ่ไปแต่ไม่เป็นไรคือนะตอนนี้อะไรก็ได้ละขอให้แบบทำงานและตรงนี้นะคะมีปั๊มตัวเก่าอยู่เดี๋ยวต้องให้ช่างมาถอดเพราะว่าเขาติดเป็นสวิตไปเลยอ่ะแล้วก็ต้องมาถอดเอาแล้วก็ตอนนี้เราเสียบปลั๊กตัวใหม่เพื่อที่จะทดลองอ่ะนะคะก็สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็ได้เคลียร์บ่อตรงนี้นะคะพาเดินดูผักนิดหน่อยค่ะกำลังแบบว่าสวยงามมากเลยผักโดยเฉพาะตัวพริกหวานเนี่ยนะภูมิใจมากๆเนี่ยค่ะที่บ้านคนอื่นปลูกอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกเราได้ไหมคะเนี่ยเผื่อเราจะหามาปลูกบ้างคือแบบเป็นหน้าเป็นตามากพริกหวานตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นี่ค่ะได้ถั่วพุ่มนะคะเอาไปทำอาหารเย็นนะคะ1 พวงใหญ่ๆเลยค่ะก็พวงนี้นะคะเป็นพวงที่เราเก็บรอบที่4แล้วนะคะได้เยอะแบบนี้ทุกรอบเลยค่ะก็ตั้งแต่คราวที่แล้วนะคะที่ทำวิดีโอปลูกรู้สึกถั่วพุ่มเนี่ยจะปลูกไปเมื่อประมาณ2 เดือนที่แล้วนะคะก็เก็บได้เรื่อยๆเลยค่ะก็เผื่อใครชอบทานถั่วนะคะเราแนะนำปลูกง่ายมากแล้วก็คือสะดวกค่ะไม่ต้องทำค้างนะคะก็ส่วนผักอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการเติบโตของเขาเรื่อยๆละกันแล้วก็ส่วนตรงพื้นตรงนี้นะคะที่ทำความสะอาดแล้วนะคะตอนนี้ก็เกลี่ยแล้วก็พื้นระดับก็คือเรียบแล้วนะคะเหลือแต่ตัดสินใจว่าจะปูหญ้าหรือว่าจะทำอะไรต่อก็คือตอนนี้เนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้ทำนะคะปีนี้นี่ก็คือใกล้จะสิ้นปีแล้วคงไม่ได้ทำอะไรเพิ่มแล้วแหละแต่ก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตส่วนที่เป็นผักแล้วกันนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ